ก็มาอยู่กับผมไมกี้เกมเมอร์นะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการแก้ปัญหานะครับจะทำยังไงเวลาแบตเตอรี่ของโทรศัพท์เสื่อมนะครับเราจะมีวิธีแก้ไขยังไงนะครับแทนที่เราจะเวลาแบตเสื่อมเนี่ยเราก็จะชอบเอาไปเปลี่ยนที่ร้านใช่ไหมครับมันสะดวกดีแต่บางทีก็ได้ของไม่ดีมานะครับแล้ววันนี้ผมจะมาสอนวิธีแก้ปัญหาเวลาแบตโทรศัพท์เสื่อมนะครับอุปกรณ์เราก็จะมีแบตโทรศัพท์นะครับอันนี้ยังไม่ได้แกะแบตออกมานะครับแล้วก็กระดาษหนังสือพิมพ์ถุงพลาสติกนะครับแล้วก็หนังยางนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะแกะแบตออกมาก่อนครับนี่คือแบตโทรศัพท์นะครับตัวนี้แบตเสื่อมนะครับเป็นโทรศัพท์ของ Lenovo N650 นะครับไม่ได้โฆษณานะครับก็ไม่ได้จ่ายนะครับตัวนี้นะครับแบตผมเสื่อมจะทำยังไงให้มันกลับมาใช้ได้นะครับผมก็จะมาบอกวิธีเลยนะครับขั้นตอนแรกแกะแบตออกมาแล้วใช่ไหมครับแล้วเราก็เตรียมกระดาษหนังสือพิมพ์นะครับออกมาแผ่นเดียวก็พอแล้วนะครับกระดาษหนังสือพิมพ์ครับแล้วเราก็แบตรอมาวางไว้อย่างนี้ครับแล้วเราก็ห่อนั่งแบตเตอรี่ห่อกระดาษหนังสือพิมพ์ไปเลยนะครับอันนี้ทำได้กับโทรศัพท์มือถือทุกรุ่นเลยนะครับที่มีปัญหาแบตเสื่อมนะครับจะเป็นแบตของโน้ตบุ๊กรุ่นอะไรก็สามารถทำได้นะครับเป็นการแก้ปัญหาง่ายๆนะครับแทนที่เราจะไปซื้อใหม่ใช่ไหมครับเราก็เสียตังค์บางทีได้ของไม่ดีมาอีกอย่างเนี้ยบางทีเจอแบตปลอมก็อันตรายนะครับใช้ไปอาจจะระเบิดตุ่มตามอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นวิธีแก้ปัญหาง่ายๆนะครับที่ผมได้ศึกษามานะครับใครจะเอาไปลองทำกันดูก็ได้นะครับแล้วเราก็เอากระดาษแบตมือถือเราไปเลยห่อไปเราก็รีดอากาศออกด้วยนะครับเมื่อเราห่อแบบตะลี่อย่างนี้แล้วใช่ไหมเมื่อเราห่อแบตโทรศัพท์เราอย่างนี้แล้วใช่ไหมครับเราก็เอาหนังยางมาครับรัดเข้าไปรัดเข้าไปให้แน่นเลยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้อากาศข้างนอกเข้าไปได้ก็จะเป็นอย่างนี้ครับ
เมื่อเรารัดหนังยางห่อกระดาษหนังสือพิมพ์ห่อก้อนแบบเราอย่างนี้แล้วใช่ไหมครับแล้วเราก็เตรียมถุงพลาสติกมานะครับขนาดไม่ต้องใหญ่มากก็ได้ครับให้มันใส่กับแบตเราได้นะครับแล้วเราก็เอาแบตโทรศัพท์ที่เราได้ม้วนกับกระดาษหนังสือพิมพ์ที่เรารัดไว้นะครับใส่ถุงเข้าไปครับเราก็รีดอากาศออกนะครับเพื่อไม่ให้ความชื้นเข้าไปนะครับอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ไล่อากาศออกจะเป็นแบบโทรศัพท์รุ่นเก่ารุ่นใหม่รุ่นไหนก็สามารถนำวิธีนี้ไปใช้ได้นะครับประหยัดตังค์ด้วยเมื่อเราพันเสร็จแล้วใช่ไหมครับ เราถุงพลาสติกห่อมันเสร็จแล้วเราหนังยางรัดมันเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นขั้นตอนต่อไปครับเราจะนำแบตเตอรี่ที่เราได้ห่อไว้อย่างดีนะครับนำไปแช่ช่องฟิตครับเราจะแช่ไว้ประมาณ7วันนะครับจากนั้นก็ออกมาจากช่องฟิตแล้วก็ทิ้งไว้อุณหภูมิห้องนะครับทิ้งไว้อุณหภูมิปกตินั่นแหละประมาณ2วันแล้วหลังจากนั้นนำไปชาร์จครับแล้วแบตเตอรี่เราจะสามารถใช้งานได้นะครับจะสามารถกลับมาใช้ได้อีกครั้งนะครับแล้วก็เอาแบตเตอรี่ของเรามาแช่ในช่องฟิตนะครับโอ้โหของเต็มเลยเราก็จะแช่ไว้ในช่องฟิตเลยไปตรงนี้นะครับปิดฝาแล้ว7วันหลังจากนี้นะครับเราจะเมามันออกนะครับสวัสดีครับโอเคครับวันนี้ก็ถึงเวลา7วันแล้วนะครับจากต้นคลิปนะครับที่ผมได้สอนว่าจะทำยังไงเวลาแบตมือถือเสื่อมนะครับแล้ววันนั้นใช่ไหมครับเราแบตเตอรี่ของเราไปแค่ช่องปิดไว้นะครับวันนี้ก็ครบกำหนด7วันแล้วนะครับทำแบตเตอรี่ของโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับเราได้ทำการถอดแบตมันแล้วพันยางดีแล้วนำไปแค่ช่องปิดนะครับแล้ววันนี้ถึงเวลาแล้วครับเราจะไปเอามันออกมากันโอเคครับเราจะมาเอาแบตโทรศัพท์ออกจากช่องฟิตกันนะครับแบตเตอรี่เราอยู่นี่นะครับโอ้ค่อนข้างที่จะเย็นเลยนะครับเพราะว่ามันถูกแช่มาเป็นเวลานานนะเมื่อเรานำแบตโทรศัพท์มือถือที่เรานำไปแช่ตู้เย็นไว้ออกมาแล้วนะครับเราก็ทำการแกะมันครับย่างแกะถุงพลาสติกที่เราได้ทำการห่อไว้นะครับ ตอนนี้นะครับแบตเตอรี่เราค่อนข้างที่จะเย็นแล้วก็แกะมันเลยที่เราห่อกระดาษหนังสือพิมพ์ไว้เพื่อที่จะไม่ให้ความชื้นมันเข้าไปมากเกินไปนะครับ
เย็นมากเลยในกล้องอาจจะไม่เห็นนะครับแต่ว่าตอนนี้แบบผมมันเต็มไปด้วยไอ้น้ำนะครับเมื่อเราน้ำแบบตอนนี้เรา มารอนำแบตเตอรี่เราไปแช่ตู้เย็นเป็นเวลา7วันนะครับออกมาจะเห็นแค่ว่าในกล้องอาจจะไม่เห็นนะครับมันไกลไปนะครับจะเห็นนะว่า ไอ้น้ำจะเกาะเต็มแบบเราเลยนะครับผมก็จะทำการเช็ดนะครับเมื่อเราเช็ดจากตะลี่เราแล้วนะครับผมก็จะทิ้งไว้ประมาณ1วันนะครับให้แบตเรามันเย็นตัวลงก่อนนะครับให้มันหายเย็นนั่นแหละนะเราเช็ดเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะเช็ดพวกไอ้น้ำที่มันเกาะอยู่ไว้ปอดนะครับโอเคครับเมื่อเราเช็ดออกแล้วนะครับผมก็จะทิ้งแบบนี้ไว้วางไว้เป็นเวลา1วันนะครับวางทิ้งไว้เลยนะครับแล้วหลังจากนั้นผมจะมาใส่กับโทรศัพท์แล้วนำไปชาร์จแบตดูนะครับว่ามันจะเปิดติดว่ามันจะกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเรามารอดูกันครับอันนี้ผมก็จะทิ้งไว้วันหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาอีกรอบนึงเราได้ทำการหลังจากที่เราได้ทำการนำแบตเตอรี่เราไปแช่ในช่องฟิตนะครับแล้วเราก็นำมันออกมานะครับแล้วเราก็รอให้แบบเราแห้งนะครับตอนนี้แบตเตอรี่ของเราจะยังไม่มีไฟนะครับเราก็จะมาใส่ในโทรศัพท์ของเรานะครับแล้วผมจะชาร์จทิ้งไว้ประมาณอีก3ชั่วโมงนะครับแล้วเราจะกลับมาดูกันว่าโทรศัพท์ของเราจะชาร์จแบตติดหรือไม่นะครับเฮ้ยผิดจุดว่าโทรศัพท์เราจะเปิดเครื่องติดหรือไม่นะครับนะครับผมจะเอาแบตเตอรี่ใส่ในโทรศัพท์นะครับปิดฝาเลยชาร์จแบตครับผมก็จะเสียบชาร์จกับโทรศัพท์นะครับตรงนี้ผมต่อปลั๊กมาตอนนี้โทรศัพท์เราจะ ไอในคลิปนี้ผมอาจจะไอบ่อยหน่อยนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับในตอนนี้นะครับแบตโทรศัพท์หน้าจอเราจะยังไม่ติดนะครับเดี๋ยวผมจะกดเครื่องดูนะครับโอเคเดี๋ยวจะชาร์จมันทิ้งไว้ประมาณ3ชั่วโมงแล้วกลับมาเปิดเครื่องดูอีกทีนะครับสวัสดีครับจากที่เราได้เสียบชาร์จแบตไปประมาณ3ชั่วโมงนะครับเราจะมาดูซิว่าโทรศัพท์เรามันใช้การได้หรือไม่นะครับจะมีบางคนถามสิ่งนี้คืออะไรนะครับตัวนี้นะครับเป็นรีโมทคอนโทรลเลอร์นะครับเอาไว้ควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระยะไกลได้นะครับเป็นอย่างนี้แล้วตรงนี้มันก็จะเป็นปุ่ม
ต่างๆนะครับเอาไว้ควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับจากที่เราได้เสียบชาร์จแบตไปเสียบชาร์จบางทีผมก็พูดไม่ชัดนะครับขออภัยด้วยนะจากการที่เรานำแบตเตอรี่ของเราไปแช่ตู้เย็นนะครับแล้วก็เอาออกมาแล้วก็เอามาชาร์จแบตนะครับเราจะมาดูซิว่าเครื่องเราสามารถเปิดติดหรือไม่นะครับถ้าเครื่องเราเปิดติดก็แสดงว่าวิธีนี้ใช้ได้ผลนะแต่ถ้าเครื่องเปิดไม่ติดก็นะมันก็ไม่ได้ผลแล้วนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าวิธีนี้แบตเตอรี่ของเรามันจะกลับมาใช้ได้หรือไม่นะครับเรามาลองทดสอบเปิดเครื่องก่อนเลยรอแป๊บนึงโอเคติดแล้วนะครับนั่นก็หมายความว่าวิธีนี้ใช้ได้ผลนะครับสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่เสื่อมนะครับ ก็สามารถนำวิธีนี้ไปใช้ได้นะครับก็แทนที่จะซื้อใหม่ใช่ไหมครับมันก็เปลืองตังค์บางทีอาจจะได้ของไม่ดีใหม่นะครับสมัยนี้แบตปลอมพวกแบตโทรศัพท์ปลอมอย่างนี้มีเยอะครับต้องระวังให้ดีนะครับสำหรับใครที่นำวิธีนี้ไปใช้ก็ได้ผลมันทำได้หรือไม่ได้ยังไงก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปด้วยนะครับสำหรับใครที่ดูแล้วชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวิดีโอนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนั้นติดตามชมวิดีโอหน้านะครับสำหรับวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับใช้ตัวนี้ปิดได้นะรีโมทคอนโทรลเลอร์มีประโยชน์มากเลยนะครับสามารถไปซื้อกันได้นะครับที่เว็บไซต์ Lazada นะครับก็ราคาไม่แพงเท่าไหร่นะลาไปแล้วครับบาย